ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกพี่ขอความเห็นหน่อยนะครับเขาตรวจสอบพระพี่เห็นด้วยไหมคะก็ตรวจสอบได้ครับคือตรวจสอบก็ตรวจสอบได้ครับนะครับตรวจสอบได้ครับก็ว่ากันไปครับว่าเหมาะสมหรือเปล่าแต่สำหรับผมก็บอกว่าวันนี้นะครับถ้าถามว่าเหมาะสมไหมที่ไปบรรยายแบบนั้นนะครับเป็นบรรยายในลักษณะนั้นก็เหมาะไม่เหมาะสมครับแต่ไม่ได้ผิดกฎหมายเราต้องแยกกันระหว่างเหมาะสมกับผิดกฎหมายนะครับฟังให้ดีๆค่ะเห็นด้วยค่ะเราต้องรู้ว่าตัวเองทำได้แค่ไหนพูดได้ดีมากครับชัดเจนถูกต้องถูกต้องครับคำถามคือวันนี้นะครับไม่มีใครกล้าพูดครับเพราะอะไรจะบอกว่าเขาคือผู้เสียหายอย่างงู้นอย่างนี้แต่เราต้องจี้ให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเขาโดนหลอกเพราะอะไรอันดับแรกเลยเพราะตัวเขาเองตั้งสติตัวเองคิดวิเคราะห์ในการจะทำอะไรใช่หรือเปล่าแต่วันนี้ไม่มีใครกล้าพูดไงพอใครพูดก็เดี๋ยวจะทำว่าซ้ำเติมผู้เสียหายอย่างงู้นอย่างนี้สุดท้ายก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วปัญหามันเกิดจากตรงไหนทุกคนกบแต่ปัญหาไว้กบปัญหาไว้หมกปัญหาไว้หมกปัญหาไว้หมกปัญหาไว้สุดท้ายก็อะไรครับก็เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกเกิดซ้ำแถมแล้วซ้ำอีกอยู่แบบเนี้ยแล้วก็โทษโดนหลอกโดนขายฝันโดนอย่างงู้นอย่างนี้แต่พอเอาความจริงมาพูดรับไม่ได้ทนไม่ได้มาต่อว่าผู้เสียหายทำไมมาพูดถึงผู้เสียหายทำไมมาซ้ำเติมผู้เสียหายทำไมคำถามคือคุณไม่เอาความจริงมาพูดแล้วมันจะแก้ปัญหาได้ยังไงอะครับไม่กล้าพูดความจริงนะกลัวโซเชียลรงกลัวโซเชียลด่าอย่างงี้ผมบอกไม่ใช่ครับวันนี้เราต้องคุยกันตรงๆผมไม่ได้บอกว่าดิไอคอนผิดหรือถูกดิไอคอนผิดหรือถูกก็เรื่องของดิไอคอนไม่เกี่ยวกับผมบอสแต่ละคนนะครับผิดหรือถูกก็เป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับผมนะผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแม้กระทั่งผมพูดไปพูดมาทุกวันนี้ผมกลายเป็นแม่ทีมดีไอคอนไปแล้วผมมีส่วนได้ส่วนเสียกับดีไอคอนไปแล้วผมก็บอกก็เรื่องของคุณมีขนาดมีคนนะครับมาขู่ผมว่าไงบ้างครับเนี่ยส่งข้อมูลให้กับรายการโหนกระแสแล้วเดี๋ยวจะให้พี่หนุ่มโหนกระแสน่ะแฉผมผมบอกเอาเลยเอาเลยรีบๆแฉเลยหลอกอะไรเงินอยู่ในกระเป๋าเชื่อว่าเขารู้อยู่แล้วไม่ใช่รู้อยากจะได้เงินแบบไม่ต้องขายของตอนนี้ผมขายสินค้าหลายอย่างตอนนี้นะกลัวมากถ้าขายไม่ได้ผมจะติดคุกไหมไม่เกี่ยวครับขายไปเลยครับอย่าไปไม่ครับมีคนเขาส่งข้อความมาหาผมเขาบอกว่าผมที่ออกมาพูดเนี่ยผมว่าเป็นแม่ทีมของบริษัทดีไอคอนก็เลยออกมาปกป้องดีไอคอนเขาบอกว่าเขาส่งข้อมูลให้กับรายการโหนกระแสแล้วให้รายการโหนกระแสแฉผมไงแฉผมไงว่าที่ผมพูดเนี่ยนะเพราะผมมีผลประโยชน์เพราะผมเป็นแม่ทีมของดีไอคอนผมเป็นขับเรือก็มีอะไรมีส่วนได้ส่วนเสียนะครับเป็นแบบเหมือนกับโอ้โหเรียกว่าอะไรอะประมาณว่าผมก็เป็นระดับบอสอะระดับบอสของดีไอคอนเนี่ยกัญชัยเริ่มเยอะผมก็เลยบอกว่ารีบๆเปิดนะรีบๆแชร์นะผมจะได้รู้ว่าผมรหัสอะไรสื่อปั่นเยอะเกินนะครับโหนกระแสก็ไม่ใช่สารคุณหนุ่มก็ไม่ได้เป็นกลางก็ประมาณนั้นครับผมถึงได้บอกไงครับสงสารพี่ดาราก็นั่นแหละครับผมถึงได้บอกไงกัญชัยเริ่มเยอะนะครับการหาคนชวนคนไม่ผิดในทางกฎหมายถูกต้องครับการหาคนชวนคนไม่ผิดทางกฎหมายแต่ปัญหาตอนนี้มันคืออะไรครับนะครับต่อปัญหาตอนนี้มันคืออะไรครับปัญหาตอนนี้มันก็คือว่าซื้อสินค้าไปแล้วขายไม่ได้หาว่าเขาดอกอันนี้คือเรื่องใหญ่เลยครับคือซื้อสินค้าคือผมถามว่าเฮ้ยเขาดอกยังไงคุณช่วยบอกกับผมหน่อยทีว่าเขาดอกยังไงทีแรกเลยนะครับผมคิดว่าดีไอคอนเนี่ยนะครับทีแรกที่ผมคิดว่าเฮ้ยเขาหลอกคือเป็นมันนี่เกมเป็นชวนคนมาลงทุนเนี่ยทีแรกผมคิดว่าจ่ายเงินแล้วไม่ได้สินค้านะจ่ายเงินแล้วไม่ได้สินค้าถ้าอย่างเงี้ยแน่นอนชัวร์หลอก 100% เพราะถามแต่ละคนจ่ายเงินได้สินค้ามั้ยได้แล้วปัญหามันคืออะไรขายไม่ได้แล้วเขาหลอกยังไงวะคือจ่ายเงินแล้วได้สินค้า
ขายไม่ได้นะครับไปเรียนแม่ทีมเอาเงินไปยิงแอดไปยิงแอดก็ไม่ได้คนไม่ได้เคสไม่ได้อะไรอ่ะไม่ได้ลูกทีมไม่ได้อะไรเลยอ่ะแล้วบริษัทหลอกยังไงวะแล้วบอสมีโอกาสได้ออกไหมผมคิดว่าต้องต่อสู้คดีประมาณสักประมาณสักปีนึงแต่คิดว่าผมคิดว่านะสำหรับมุมมองผมนะน่าจะประมาณสัก 2-3 เดือนน่าจะได้ประกันตัวออกมาเหมือนกับอะไรอ่ะพิงกี้ใช่ไหมพิงกี้แล้วก็อะไรอ่ะอะไรอ่ะที่ชื่อที่เป็นดาราเป็นดาราใบเตยใช่ไหมที่ตอนนี้ออกมาแล้วแล้วสวมกำไร EM อ่ะมาต่อสู้ข้างนอกได้อะไรเงี้ยใบเตยใช่ใช่ใช่ลงทุนไปแต่แปลกทำไมไม่คิดก่อนโอนใบเตยใช่ครับใช่ครับใบเตยครับถ้าเขาหลอกก็ไม่ได้มีสินค้าสิไม่เคยเอาคนขายได้มาพูดกันบ้างค่ะเขาไม่เอามาครับไม่มีรายการไหนเอาคนขายหรือกลุ่มคนขายออกมาออกรายการครับเพราะอะไรครับเพราะคนขายเหล่านั้นถ้าออกมาพูดมันก็เข้าข้างบริษัทจะทำให้บริษัทไม่ได้วันนี้เขาจะเอาเฉพาะคนที่ต้องว่าบริษัทชั่วบริษัทเลวบอสชั่วบอสเลวเท่านั้นที่มาออกรายการจุดประสงค์ของเขาตอนนี้นะบอสต้องชั่วบอสต้องเลวบริษัทดีไอคอนต้องชั่วบริษัทไอเดียคอนต้องเลวบริษัทดีไอคอนต้องหลอกลวงบริษัทดีไอคอนต้องโกงต้องทำผิดกฎหมายนี่คือสิ่งที่เขาต้องการแค่นั้นครับนี่คือสิ่งที่เขาต้องการครับนะแล้วผมบอกเลยครับลองไปดูสิครับว่าวันนี้ถ้าคุณเอาคนที่เสียหายจริงๆเอาออกมาในรายการคำถามคือคนที่คุณเอาออกมาทั้งหมดคือคนเสียหายหรือแม่ทีมที่เสียผลประโยชน์แต่ละคนบอกเคยทำกับบริษัทดีไอคอนแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วนะครับมีลูกทีมสร้างยอดขายหลักร้อยล้านได้เบนซ์นะครับได้เบนซ์ได้นู่นได้นี่แต่สุดท้ายอย่างงู้นอย่างนี้ถูกต้องไหมสุดท้ายพวกคุณน่ะที่ออกรายการทั้งหมดคือแม่ทีมเพราะอะไรครับเพราะถ้าไม่ใช่แม่ทีมและคนเสียหายจริงๆก็คือสมมุติถ้าคนเสียหายจริงๆก็คือคนที่โดนหลอกไปเนี่ยเขาจะไม่รู้หรอกครับคือซื้อไปแบบงงๆอ่ะซื้อไปแบบไม่รู้อ่ะแต่นี่มึงรู้แผนการตลาดมึงรู้วิธีการโมติเวตมึงรู้ถึงคำคมมึงรู้ขั้นตอนอะไรทุกอย่างเลยมึงไม่ใช่ผู้เสียหายมึงคือคนร่วมขบวนการนะตอนนี้คือผิดเรื่องอะไรเขาบอกว่าเป็นการช่อโกงประชาชนและนำข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ครับถูกป่าวล่าสุดนี้นะครับออกมาบอกว่าเป็นผู้เสียหายนะครับมีลูกทีมเป็นร้อยแต่เสียหายครับนะมีลูกทีมเป็นร้อยแต่เสียหายคำถามคือมึงลูกมีลูกทีมเป็นร้อยมึงเสียหายตรงไหนมึงช่วยทั้งช่วยบอกกูหน่อยช่วยบอกกูหน่อย